ผมจะบอกให้นะครับเนี่ยคือหนึ่งในแพทเทิร์นที่มันเล่นได้ง่ายที่สุดละถามว่ามันคือตรงไหนตรงนี้ครับถ้าผมย้อนกราฟกลับมานะเนี่ยแหละครับคือมูฟที่เราควรเล่นที่สุดละโอกาสทํากําไรได้ง่ายมากครับถามว่าเล่นยังไงเราเซลล์ตรงนี้ครับเซลล์ Excel ข้างบน TP 1ต่อ1นแล้วดูสิ่งที่กราฟถานะครับนี่คือสิ่งที่กราฟเกิดขึ้นจะเห็นว่าเกือบถึง DP สุดท้ายแล้วเป็นงไงครับถึง DP นี่คือหนึ่งูกแบบที่ง่ายที่สุดถ้าอยากเข้าแบบนี้เป็น ฟังคลิปนี้ให้จบนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยบล็อกเกอร์เอนะครับบล็อกเกอร์โฟร์เลกอันดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหร,รับเทรดเดอร์มมใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุกยนนนนัััั่่เเอองงะครบครครบสสนะมาววีียลิต เ,าาเน,นี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเสยงนักเรียน1,000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ข,ขออนุญาตไม่กล <bl> ับสวยงามครับผม15ปีบนอกจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o y ด้วยนี่ยเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับเมื่อสักครู่เนี้นะครับมันคือแพทเทิร์นกลับตัวเนาะทีนี้แพทเทิร์นเนี้ยผมสอนไปหลายทีแล้วนะคคคครับสอนนนไปปหหลลลาาาายยยยิิดด้วววแต่่่่ผมๆเี ก็ยังจับจุดไม่ได้ยังจับประเด็นไม่ได้ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยม,มันเป็นยังไงเดี๋ยวในคลิปนี้ผมอธิบายเชิงลึกให้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่ามันจะมีเกตเล็กเกตน้อยที่คลิปที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้พูดถ้าใครที่เคยดูคลิปก่อนหน้ามาแล้วนะครับการเข้าเทรดแบบนี้ถ้าคิดว่ารู้แล้วก็ปิดได้เลยแต่ผมบอกได้เลยว่าเดี๋ยวมันจะมีเนื้อหาเพิ่มเติมที่ผมใส่ให้แน,น่นอนนะครับฉะนั้นฟังไปเถอะนะครับคนนันเป็นมือใหม่มือเก่าฟังได้เลยยังไงเข้าจแน,น่นอนนะครับทีนี้ พทเทิร์นการกลับตัวเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการกลับตัวที่แนวต้านการที่กราฟเปลี่ยนเทรนนะครับหรือเป็นการที่กราฟเนี่ยมีการโชว่ารีเจ็คหรือไม่ก็ในส่วนของเบรกเอา์มันมีเยอะมากนะครับมีประมาณ4 5หรูปแบบทีเนี้ยสิ่งที่มฟัดกันโฟกัสกันก็คือไม่ใช่ฟัดนะฮะโฟกัสกันก็คือตรงนี้ครับไอ้แพทเทิร์นที่เหลือพวกเนี้ยถ้าสนใจก็พิมมาเดี๋ยวผมทําเพิ่มเติมให้นะครับทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนี่คือหนึ่งในรูปแบบกราฟกลับตัวที่ง่ายที่สุดถาาาาาามมมว่่ต้้้้ออองงเเเขขขใจจะะไรรรบบััันนนนดแกลยฟีทึ นะครับอันนี้คือเทนขาลงแล้วก็ไม่มีไม่มีเทนเนาะแบบไซเว์นะครับนี่คือเทนทั้งหมดที่การาฟทำนะครับทีนี้เราโาฟากาัสที่่วนฝั่งขาขึ้นแล้วฝั่งขาลงดีกว่าจะได้ง่ายหน่อยเอาที่ฝั่งขาขึ้นก่อนการาฟเวลามันจะวิ่งขึ้นนะครับต้องทําโครงสร้าเลยอันนี้ไปไวฉบับไวนะขึ้นไปทำไฮกับตวลงมาทำโลขึ้นไปทำไฮกับตวลงมาทำโลขึ้นไปทำไฮเรื่อยๆครับทีนี้จังหวะที่เขากลับตัวลงมามันจะขึ้นต่อต้องมา็นย่งที่ถูกไหมจังหวะที่เขากลับตัวลงมาครับเขา ถึงจะขึ้นต่อได้แบบนี้เนี่ยครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้ไปเรื่อยนี่คือสิ่งที่เขาวาดกันทั่วไปโลตรงนี้ห้ามต่ํากว่าโลก่อนหน้าโลนี้ห้ามต่ํากว่าโลก่อนหน้านะครับไฮสูงกว่าไฮไฮสูงกว่าไฮไล่ไปเรื่อยนั่นเองนะครับทีนี้นี่คือฝั่งขาขึ้นถ้าฝั่งขาลงมันจะเป็นยังไงครับมันก็จะกลับทางกันมันเป็นอย่างนี้วิ่งขึ้นเท่าดีครับวิ่งลงจะเป็นตรงนี้คือการที่จังหวะกามันจะทําจุดต่ําลงเรื่อยๆและที่มันกลับตัวขึ้นเนี่ย ป,ปูเป็นฐานที่อยากรู้ลึกกว่านี้เรื่องของเทนไปดูคลิปอื่นเอาแต่ว่านี้ผมปูพื้นฐานสั้นๆประมาณนี้จะยาวเกินนะครับทีนี้มานการาวิ่งขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ยถามว่ามันจะกลับตัวตรงไหนล่ะกลับตัวตดยมันเปลี่ยนเทนครับใช้นะเมื่อมันกลับตัวแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือกราวัฏวิสมทธิ์แบบนี้น,นั่นเองมีโอกาสที่มันจะวิ่งต่อเพราะนั้นคุ้นๆไหมที่ผมวาให้ดูตอนแรกตอนต้นคลิปเนี่ยครับแพทเทิร์นเดียวกันเลยจุดนี้คือจุดนี้จุดที่เราจะเล่นครับคือจุดนี้น,นั่นเองนะครับถามว่าถ้าอย่าง นี่แหละฮะในชีวิตจริงกราฟก็จะเป็นโซมประมาณนี้คร<ส>ับอันนี้ถึงแม้ว่าผมวาดขึ้นมาเองก็ตามนะแต่ว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับผมด้วยวาดขนาดนี้มโนหรือเปล่าไม่มโนครับในชีวิตจริงกราฟก็จะเป็นโซมประมาณนี้แหละไม่ได้เหมือนนี้เป๊ะๆนะนี้แค่เป็นไกด์ไลน์เฉยๆว่าอ๋อมาโซมประมาณนี้แต่ผมชี้ดูจุดไหนเป็นจุดไหนนะครับหลังเขาไปทำหายถูกไหมจังหวะที่เขากลับตัวลงมาเนี่ยก็ทำโลขึ้นมาทำหายใหม่จังหวะกลับตัวลงมาครับทำโลจังหวะตรงนี้ไอ้โลตรงนี้มันห้ามต่ำกว่าโลก่อนหน้าเนี่ยนะครับฉะเช่นนุจดนั้ แต่พอราคามีการทะลุโดตรงนี้ปุ๊บนะครับนี่แหละคือจุดที่หายนะเกิดทันทีจุดนี้นะครับจุดนี้นี่คือจุดที่หายนะเกิดมีโอกาสที่ทำไะครับการาฟจะกลับตัวลงนั่นเองนะเพราะนั้นเราก็หาจังหวะเซลลลงมาได้ตรงนี้จะไม่ชัดเจนขนาดแต่ผมวาดใหม่ชี้ให้ดูทียจุดเอาแบบเห็นชัดๆไปเลยถ้ายังไม่เข้าใจอีกนี่คืออาจจะต้องย้อนคลิปกลับดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์กันก่อนนะครับการาฟจะเป็นทรงนี้ครับมันก็จะวิ่งขึ้นถูกไหมทีนี้มันจุดไหนไปจุดไหนครับจุดต่ํา จุดสูงนะครับจุดต่ําจุดสูงนะครับจุดต่ําจุดสูงนะเอ้ยเป็นจังหวะเลยนะครับทีนี้จุดที่มันเปลี่ยนทิศลงมาครับนี่จุดนี้ครับมันมีจุดต่ําตรงนี้แล้วมันทะลุลงมาปุ๊บนะครับนี่พอนนั้นจะเกิดขึ้นกราฟก็วิ่งลงไงแล้วกลับตัวขึ้นแบบนี้ก็จะเป็นทรงนี้ครับนี่คือสิ่งที่เราจะเดีนถามว่าจะเซลล์ตรงไหนคําตอบคือเราควรจะต้องเข้าเซลล์ตรงนี้ครับเซลล์ตรงนี้นะ SL ตรงนี้ครับอยู่เหนือไส้ข้างบน TP อยู่ตรงไหนครับ1ต่อ1นประมาณนี้ก็จะเป็นเหตุง่ายมากเราเซลครับ SL เ <SL S 1> ท่าไหร่ประมาณสัก10 TP เท่าไหร่1ิบเเอาแค่นี้พอเล่นได้ชีวิตจะง่ายมากนะครับโครงสร้างนี้ถามว่าเกิดขึ้นจริงไหมจริงครับเนี่ยผมย้อนมาให้ดูเนี่ยเห็นไหมนี่คือเกิดขึ้นจริงนะครับแล้วเกิดขึ้นบ่อยด้วยอันนี้คือวันที่20มกราคมของ,ง GVP g p i นะครับ t i ม e Frame 30ินาทีจริงมมีทุก Time f r ฟ m e แต่๋ยวนำภาษา3 0นาทีจะง่ายหน่อยนะครับนี่เหมือนไหมเหมือนครับยังกับฟ้าแฟด ขึ้นไปทำไฮกับตัวลงเปลี่ยนเทนปุ๊บเลยนะครับถ้าผมย้อนกลับให้ดูเนี่ยมันก็จะคล้ายคลึงกันไม่ได้ไม่ได้้ดายกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่มีความคล้ายคลึงกันเนี่ยจุดนี้เพราะนั้นเห็นว่าราคาขึ้นไปทำไฮใช่ไหมเนะี่ยจุดนี้คือจุดนี้นะครับกับตัวลงมาทำโลจุดนี้คือจุดนี้เสร็จแ,แล้วเปลี่ยนเทนลงมาครับปุ๊บนี่เลยจุดที่มันเปลี่ยนเทนครับอาจจะเกิดขึ้นการาฟก็วิ่งลงไงหน้าที่ของเราคืออะไรเซลครับแอรเซลตรงไหนข้างบนท p พตรงไหนข้างล่างหนึ่งตอนหนึ่งนะครับประมาณนี้ถามมีอี นี่ไงครับไม่ต้องไปไหนไกลเลยนี่วันที่สิบเก้านะฮะราคาทำไรครับขึ้นไปทำหายใช่ไหมกับตัวลงขึ้นไปทำาายเปลี่ยนเทนปุ๊บอะไรจะเกิดขึ้นละ่ะการาฟจะวิ่งลงให้จาไว้เลยถ้ายังงงว่าให้ดูยังไงค่อย,อยๆไล่นะฮะขึ้นไปนำหายปุ๊บทีนี้ถามว่าถ้ามันจะขึ้นต่อเนี่ยมันต้องเคารพโลตรงนี้ถูกไหมนะครับแต่มันทะลุป,ปุ๊บนะครับนี่จบเลยทะลุป,ปุ๊บกร,รบปุ๊บนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับการาฟจะวิ่งลงแบบนี้ครับปุ๊บเรลาเซลเอสเซลห้างบน TP, 1ต่อ1ซึ่งบางครั้ง จะไม่ลงเป็นไปได้เหมือนกันเพราะกราฟเนี่ยโอ้โหอย่างที่บอกครับถ้าสมมติมันเข้าแบบนี้แล้วมันชนะทุกครั้งเลยก็ไม่ต้องมีคนจนแล้วถูกไหมแล้วก็รอแค่เซตอัพนี้ชนะไม่ใช่ครับบางครั้งแพ้ได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างที่ชนะด้วยนะผมจะได้เห็นภาพมากขึ้นอันนี้ครับนี่ชัดเจนเลยนะค่อนข้างชัดเจนครับขึ้นไปทำลายกับตัวลงต้องลงตอบแบบนี้ถูกไหมเพราะว่ามันทะลุโลปุ๊นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือกราฟลงมาเห็นไหมเราก็ทําอะไรครับเราทําการเข้าเซลล์ตรงนี้ครับ tp s l ข้างบน tp 1ตหนึ่งะมาณนี้นะครับ นี่นี่คือตัวอย่างเบื้องต้น,ตนทีนี้มันจะมีเกตเล็กเกตน้อยเพิ่มเติมให้นะครับแต่ว่าผมอยากให้เข้าใจตรงนี้ก่อนอ๋อนี่คือพื้นฐานนะทีนี้เกตเล็กเกตน้อยก็คือการที่ว่าไอ้เจ้าแท่งตรงกลางเนี่ยมันต้องเป็นแท่งเล็กนะครหมายความว่าอะไรครับเราลองมองเชิงในส่วนของกาฟวิ่งขึ้นถูกไหมจะเป็นส้มแบบนี้ครับทีนี้ถ้าผมย้อนกลับไปยาวๆเลยนะตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เราคุยกันตอนแรกเลยครับย้อนกลับมาแล้วก็เคลียร์พวกนี้เอ,อกให้หมดก่อนนะอะจุดนี้เราก็เห็นว่าเออมันก็ปกติทั่วไปถูกไหมครับทีนี้เนี่ พอราคาเนี่ยนะครับถ้าแท่งตรงกลางตรงเนี้ยมันเป็นแท่งใหญ่ที่ไม่ใช่ทรงแบบนี้นะนี่มันคือแท่งเล็กถ้ามันเป็นแท่งใหญ่แบบนี้ครับเดี๋ยวผมวาดก่อนทรงแบบนี้ปุ๊บปุ๊บ๊ก็จะหมายความว่ากราฟต้องการจะวิ่งขึ้นแทนเพราะอะไรเราลองมองในเชิงแรงซื้อแรงขายนะครับแรงซื้อเยอะไหมเยอะนะครับเพราะนั้นถ้าเทียบกันกันกนกบเมื่อกี้ผมถามเลยนะระหว่างแบบนี้กับแบบนี้แบบนี้กับแบบนี้แบบไหนแรงซื้อแรงขายเยอะกว่าแบบกันครับ แท่งนี้แรงซื้อเยอะกว่าถูกไหมฉะนั้นอันนี้แรงซื้อน้อยกว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อแต่ถ้าเป็นงี้ปุ๊บนะครับก็มีโอกาสที่การาฟเนี่ยมันจะวิ่งลงต่อได้แบบนี้น,นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี่คือเก็ตเล็กเก็ตน้อยที่ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับผมประมาณนี้ถ้าชอบคิดแบบนี้นะผมอยากให้ผมพูดถึงแบตเทินกับตัวอีก4อัน พิมพ์ใต้คอมมนต์ั่เลยเยวทำให้นะผมขออนุญาตพูดถึงในเรื่องของราคาก่อนเลยแล้วกันนะครับบางคนเห็นโอ้โหราคาอยู่ที่2 0 0 0 0ืกว่าบาทรีบปิดคลิปทิ้งบอกได้เลยครับว่าอย่าเพิ่งด,วด่วนตัดสินใจปิดคลิปนี้ทิ้งนะครับ ราคาเท่านี้จริงแต่ถ้าคุณพี่กําลังจะรู้ว่าสิ่งที่พี่จะได้เนี่ยมันคืออะไรคุณพี่จะบอกว่าเฮ้ยราคาเท่านี้มันถูกมากเลยนะเหตุผลที่ผมไม่อยากให้ปิดคลิปทิง้งเพราะว่าเนื้อหาที่ผมจะสอนให้เนี่ยเป็นเนื้อหาที่ไม่มีที่ไหนสอนในประเทศไทยและผมเป็นคนที่สอนได้เข้าใจได้ง่ายสุดแล้วนะครับถ้าเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นๆนั่นเองนะฮะซึ่องอย่าว่างั้นี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวของรุ่นก่อนกันดีกว่าว่าสิ่งที่เขาเรียนไปเนี่ยเขาได้อะไรไปบ้างนะครับ เมื่อกี้นะครับผมเป็นแค่รีวิวบางส่วนเท่านั้นเดี๋ยวช่วงกลางๆคลิปเดี๋ยวผมพาไปดูอีกนะครับว่ารีวิวเพิ่มเติมมีมั้ยนะครับทีนี้ที่โชว์ให้ดูเมื่อกี้เพื่อเข้าใจว่าเฮ้ยราคาเท่านี้จริงๆแล้วมันไม่ได้แพงเลยนะครับเพราะว่าเนื้อหาที่ผมจะสอนให้เนี่ยถ้าที่อื่นเอาไปขายนะที่พูดกันตรงๆนะครับถ้าเขาไปขายจะอยู่ที่ประมาณหลักแสนก็มีนะครับหลักแสนแน่นอนถ้าแบบทั่วๆไปก็จะอยู่ประมาณ5 6หมื่นนะครับแต่ผมขายแค่ราคาเท่านี้ถามว่าทําไมมันไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่ครับ มันดีนะครับแต่ผมอยากทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้ด้วยงบประมาณที่ไม่ได้แพงเวอร์จนเกินไปนะครับบางที่เนี่ยราคาเป็นแสนนะยังเนื้อหาสู้กับราคาเท่านี้ไม่ได้เลยนะครับดังนั้นคุณพี่ไม่ต้องกังวลใจว่าโรงเรียนที่นี้จะไม่ได้อะไรนะครับอย่างที่รีวิวเมื่อกี้นั่นคือรีวิวสอนสดนะครับผมที่ราคาตรงนี้ผมต้องแจ้งก่อนว่าถ้าคุณพี่ไม่ลงรุ่นนี้นะครับ รุ่นถัดไปเนี่ยราคามันจะกระโดดไปอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0น่าจะ25,499นะครับคือผมปรับราคาขึ้นทุกรุ่นจริงๆสามารถไปย้อนคิดเกกาดูได้อันนี้ไม่ใช่การตลาดนะครับเหตุผลที่ผมปรับราคาขึ้นเพราะอย่างที่ผมบอกว่าถ้าที่อื่นเอาไปขายนะครับจะมีหลักแสนให้เห็นแน,น่นอนเะนั้นตรงนี้ผมถือว่าราคาเท่านี้ถูกมากๆแล้วนะผมก็จะปรับขึ้นเรื่อยๆทุกรุ่นนั่นเองเนาะจบรุ่นนี้นะครับราคาเท่านี้2 0 4 9ูนย์สี่เก้าเก้าพอรุ่นถัดไปผมจะขึ้นมาเป็นสองห้าสี่เก้าเก้าดนะครับ อย่างรุ่นที่แล้วครับราคาอยู่ที่18499แนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ผมขึ้นมา2,000บาทก็อย่างที่ผมบอกว่าผมขึ้นทุกรุ่นจริงราคามันถูกมากๆนะครับเรื่องรุ่นนี้เนี่ยผมก็จะรับอยู่แค่ประมาณ20ทีนังทนนเองถามว่าทำไมรับน้อยจังนะครับคำตอบก็คือว่าเวลาผมสอนเนี่ย ผมจะมีการถามตอบนะครับจะมีแบบทดสอบให้ามเช่นนั้นถ้าผมรับเยอะผมจะดูแลได้ไม่หมดนะครับฉะนั้นผมก็เลยรับแค่20ท่านเท่านั้นนะครับมาแล้วก็เต็มก็ถือว่าต้องรอรุ่นถัดไปนะครับซึ่งเนื้อหาที่ผมจะสอนให้ทั้งหมดนะครับรวมประมาณ15ถึง20ชั่วโมงนะครับย้าว่า15ถึง20ชั่วโมงเป็นการสอนสดๆผ่านโปรแกรม Zoom นะครับไม่มีการให้คุณพี่ไปนั่งดูคลิปเองไม่มีครับ ไม่มีผมจะสอนให้สดๆเลยนั่งคุยการเรียนแบบสดๆถามตอบได้เลย,เลยผ่านโปรแกรมแอปพลิเคชัน Zoom นั่นเองนะครับอย่างตรงนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างของรุ่นก่อนหน้าที่ผ่านมาจะเห็นว่าผมเพิ่งลงคลิปเมื่อมาสสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งอันนี้เป็นลิงก์ปิดจะดูได้เพราะคนที่เรียนเท่านั้นเนาะก็จะเห็นว่ามันกี่ชั่วโมงครับอันแรกประมาณเกือบสีชั่วโมงนะตีไป3ชั่วโมง5 0วันที่2ครับสชั่วโมงยีก็ตีไปแล้วประมาณ8ชั่วโมงนะครับวันที่ 3, วโมสะะิบ ประมาณ 17, 18ชั่วโมงละ18ชั่วโมงนะครับวันที่5 21ชั่วโมงนี่คือรุ่นที่แล้วนะครับสอนกันทั้งหมด5วันเต็ม21ชั่วโมงซึ่งการสอนตรงนี้อย่างที่บอกว่าเป็นการสอนสดๆผ่านโปรแกรมสูงนะครับที่สําคัญคือผมมีการอัดคลิปไว้ให้ดูด้วยย้อนหลังได้อะทั้งนี้นั้นนะครับเดี๋ยวเรามาไล่นดูก่อนว่าสิ่งที่ได้รับเนี่ยมันคืออะไรแล้วค่อยไปถึงเรื่องของการอัดคลิปไว้ให้ดูนะครับทีนี้ครับอันดับแรกเลยก็คือการเรียนการสอนเนื้อหาทั้งงหมดตตััต้้้แ่ขนนนพืนฐา ไปจนถึงขั้นสูงนะครับนี่คือหนึ่งในสิ่งที่คุณพี่จะได้หลังจากที่ได้รงเรียนในคาดนี้นะครับก็คือคุณพี่จะได้ทําการเปิดโลกของแท่งเทียนอย่างเช่นผมวาดแบบนี้นะครับเราก็ดูได้ว่าแ,บบแท่งถัดไปเนี่ยเขาน่าจะขึ้นต่อไหมหรือเขาจะกลับตัวลงเราสามารถเทรดแบบนี้เลยครับแค่อ่านการาฟเปล่า,า,าเน้นศึกษาแท่งเทียนเท่านั้นนะครับตามรีวิวที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับบอกได้เลยว่าเรียนจบยังไงก็เข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นแน่นอนจะบอกได้เลยว่าเนื้อหาที่ผมสอนต่อไปเนี้ย เป็นเนื้อหาที่ไม่มีที่ไหนสอนในประเทศไทยนะครับอันถัดมาก็คือจะเป็นการเรียนการสอนส,อนสดผ่านโปรแกรม Zoom นั่นเองนะครับอย่างที่บอกว่าเราจะเรียนการสดสดผ่านออนไลน์เนาะเป็นโปรแกรม Zoom นะครับทีนี้บางคนฮ้ยโอ้โหเรียนตั้ง20ชั่วโมงพี่จาไม่ได้หมดหรอโค้ดไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมมีการบันทึกวิดีโอให้เรียนย้อนหลังได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับตั้งแต่วันที่1วันที่5วันที่6มีให้หมดเลยนะครับเป็นการย้อนหลังเนาะซึ่งข้อดีของตรงนี้นะครับนอกจากที่ผมจะมีวิดีโอย้อนหลังให้แล้วเนี่ยสิ่ม,ม,มสามารถ เรียนซ้ําได้เรียนซ้ํานีที่หมายถึงอะไรครับคุณพี่จ่ายที่ราคานี้ใช่ไหมรุ่นหน้าผมมีการสอนสดอีกครั้งหนึ่งคุณพี่สามารถมาเรียนซ้ําได้ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มแม้แต่บาทเดียวนะครับเช่นนั้นถ้าสมมุติคนที่ลงตั้งแต่รุ่นแรกนะครับตอนที่ผมขายราคาประมาณ1 0,000ตอนเนี้ยถ้าเขามาเรียนกับคุณพี่ได้ไหมได้เหมือนกันนะครับคุณพี่ก็สามารถเรียนได้เหมือนกันตอนนี้อยู่ที่2 0,000ถ้าวันใดขึ้นดีผมขึ้นไปห0,000ืนะครับคุณพี่มาเรียนซ้ํากับห0,000ื่นได้ไหม ได้นั่นเองนะครับพอะนั้นบอกได้เลยว่าไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยเรียนครั้งแรกจะไม่เข้าใจเรียนซ้ําได้ไหมเรียนได้ครับไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มไม่ได้บาทเดียวและที่สําคัญก็คืออย่างที่บอกครับว่ามีการอัดคลิปิดีโอไว้ให้ดูย้อนหลังได้ตลอดนั่นเองนอกเหนือจากนั้นเรายังคอยมีกลุ่มซัพพอร์ตคอยตอบปัญหาสามารถถามเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนหรือข้อสงสัยต่างๆได้ตลอดเวลานั่นเองจะมีคนที่เขาเรียนไปแล้วนะครับคนที่เขามีประสบการณ์มากพอละก็จะมาช่วยกันตอบคาถามไขข้อสงสัยให้กับหลายๆท่านที่เป็นมือใหม่นั่นเองนะครับ อย่างเช่นว่าวันนี้เป็นยังไงมีแนวคิดยังไงเทยดยังไงได้บ้างอันนี้ก็คือกลุ่มคอมเนตี้เป็นกลุ่มปิดเฉพาะคนที่ลงคอร์สเรียนสอนสดเท่านั้นนะครับผมและกรณีที่มีคาถามสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนหรือเกี่ยวกับกราฟสามารถสอบถามผมได้ตลอดเวลาเนีนเยนะที่สำคัญก็คือเข้าถึงเนื้อหาใหม่ๆที่จะมีการอัพสอนเพิ่มเติมให้นานาคตได้ฟรีตลอดชีพเลยนั่นเองนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม,ตมหมายความว่าอะไรหมายความว่าสมมติในานาคตนะครับ ผมไปเจอเทคนิคเทคนิคนึงมาไปเจอท่าเทท่านึงมาก็จะมาสอนให้ฟรีนะครับไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มแม้แต่บาทเดียวเลยนั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยก่อนที่เราจะตัดสินใจลงเรียนนะครับว่าจะเป็นรีวิวอะไรก็แล้วแต่ผมอยากให้ทิ้งไปก่อนสิ่งที่ผมอยากให้สนใจก่อนก็คือคลิปนี้ครับเนื้อหาที่คนรับชมก่อนเข้าเรียนหรือว่าถ้าใครที่หาลิงก์นี้ไม่เจอนะผมก็เข้ามาที่ชาแนลของผมนั่นแหละเข้าไปที่หน้าชาแนลเลยซึ่งเจ้าลิงก์เมื่อสักครู่เนี้ยมันก็คือคลิปนี้นั่นเองนะครับคล ผมอยากคุณพี่เนี่ยสละับเวลาตัวเอง3ชั่วโมงนะครับนั่งดูคลิปนี้ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าเฮ้ยจะเรียนกับผมดีไหมถ้าชอบในสิ่งที่ผมสอนรู้สึกว่าสิ่งที่ผมสอนนี่มันดีมันเข้าใจง่ายค่อยมาลงเรียนนะครับเพื่อเป็นการคิดว่าเป็นพรีวิวเบื้องต้นเนาะได้เห็นลงหน้าว่าเฮ้ i, สยสไตล์การสอนผมเป็นยังไงนะครับชอบจริตแบบนี้ไหมชอบการสอนแบบนี้ไหมสไตล์การสอนแบบนี้อ่านก้าวเปล่าๆนะครับถ้าชอบก็ค่อยมาเรียนด้วยกันจะได้ไม่ต้องเสียเงินฟรีนั่นเองเพราะฉะนั้นผมย้าเลยนะว่าดูรีวิวก็แล้ววววแตต่่่่่อออออยเเเเพิิงงชชืืรีนะัก มาดูคลิปนี้ก่อนนะครับถ้าเราถูกจริตค่อยเรียนแค่นั้นเลยนะครับและที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับผมอันนี้ก็คือรีวิวของนักเรียนรุ่นก,อนก่อนๆนะที่ผมเนี่ยรบกวนพี่ๆเขาเนี่ยเขียนรีวิวมาให้น,นั่นเองเนาะก็สามารถที่จะพอดคลิปนี้อ่านเพิ่มเติมได้เลยนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าให้ผมเนี่ยมานั่งไล่อ่านทีละอันเนี่ยแน่นอนว่าคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะครับผมก็สามารถพอดอ่านเองได้เลยนะครับผมจะได้รู้ว่าเออรุ่นก่อนๆเขาเรียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็คือรุ่นก่อนๆหนกกััันน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 ะะผผมมมม็สาาาาารรรถพออออคคลลลิปป่่เเเเได้้ยยงณีบ ชนะน้อยชนะมากไม่สนใจหรอกจะชนะแค่5เหรียญ30ิบนาทีหนะ้าตาเป็นแบบนี้สิ่งแนกที่เราเห็นคือเรามีแนวต้านก็ทําโลเบกเงเาขึ้นมาแบบนี้ก่อนแต่บางคนที่เขามีประสบการณ์หน่อยเนาะต้องถามเตืนดูก็ได้นะครับสองพเหรียญหรือ6กหมื่นเห็เล็กเก็ก <ๆ S 2> น้อยที่อยากจะให้สังเกตกับฉะนั้นถ้าราคาจะขึ้นต่อได้จริงเข้าเทรดนนี้ปุ๊บแล้วเราเปิดมาในราคา นี้คือผมพูดว่ามีสิทธิ์ที่แท่งนี้ที่ราคาจะทะลุแนวจับเหรยญเกิดขึ้นบ่อยแล้วมันมีโอกาสเข้าทำกำไรได้ก็คือการที่ราคามีโอกาสที่ราคาจะวิ่งมาเลนจ์เดิมได้คิดดู้เล่นว่าเฮ้ยลักษณะแท่งเทมมียมแบบนี้ราคาจะโดนบายซ็อกหรือเซวซ็อก ซึ่งก่อนที่จะไปพูดกันว่าเนื้อหาคอร์สมันมีอะไรบ้างจะได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับจะเรียนยังไงอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากรุ่นที่แล้วก่อนนะครับว่าเขาเรียนแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างเนาะหลังจากที่ผมได้สอนจบนะครับพวกพี่ๆเนี่ยสิคนนะครับในเวลา5วันเนาะเหลือเวลารวมประมาณ15ชั่วโมงนะครับผมก็ได้ทําการสอบถามเข้าไปนะครับว่าเขารู้สึกยังไงบ้างให้ฝากเขียนรีวิวมาให้เนาะถ้าเกิดว่าเขาสะดวก นะครับรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบพิมพ์บอกกันมาได้หมดเลยเดี๋ยวเรามาดูฟีดแบ็กว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยพี่คนแรกนะครับชื่อว่าพี่เด่นเนาะอันนี้ก็เป็นนักเรียนรุ่นก่อนที่แล้วนะครับที่ซื้อคอร์สเข้ามาในราคา8 4 9 9เนะครับเขามีการพิมพ์รีวิวมาว่าความประทับใจหลังจากเข้าเรียน Student Pa g e Course เน,นี่ยประด็คือชื่อรุ่นนะฮะมือใหม่ขออนุญาตแชร์ความประทับใจครับหลายคนคงเป็นแบบผมศึกษา Forex มาจากหลายสํานักนะครับไม่เคยได้ถอนเลยเติมเงินอย่างเดียวพี่เขาบอกว่าลองถามตัวเองดูว่าเหนือ่อยหรือยังกับการเทรดแบบเดิม,ดมนะครับเบืมม่อไหมกับการเติมพอร์ตซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นอารมณ์คล้ายพี่เด่นคนนี้นะครับก็คือเรียนมาหลายสํานักแล้วก็ใช้ไม่ได้เลยผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณลงเรียนกับผมนะครับนี่จะเป็นคอร์สสุดท้ายในชีวิตได้เลยถ้าคุณตั้งใจจริงๆนะครับคอร์สตรงนี้5วันเป็นคอร์สที่อาจารย์ปอเตรียมเส้นทางความสำเร็จไปให้พวกเราเรียบร้อยแล้ว,แ,ลวแน่นอนนะครับผมปูตั้งแต่พื้นฐานเลยนะคนที ไม่มีความรู้เกี่ยวกับแท่งเทียนมาก่อนเลยเนี่ยก็เรียนได้นั่นเองเพราะผมจะทําสอนตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงขั้นสูงเลยนั่นเองนะครับอย่าเสียเวลาไปกับการลองผิดลองถูกในตลาดฟอเร x กเลยครับมีคนมาเจ็บล้นตายนัดไม่ท่วนนะครับซึ่งถ้าเดินตามความสําเร็จจะปลอดภัยกว่านะครับรูปแบบเทคนิคที่ผมสอนเนาะรับรองว่าไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนนะครับนี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าในประเทศไทยตอนนี้ ยังไม่มีเจ้าไหนสอนแบบผมแน่นอนนะครับผมเป็นเจ้าแรกแน่นอนแล้วก็จะมีหลายๆคอนเซปที่คุณยังไม่รู้นะครับผมก็จะสอนให้หมดเลยนั่นเองอาจารย์สอนละเอียดดีมากเข้าใจง่ายอาจารย์ทุ่มเทเอาใจใส่ผู้เรียนทุกคนนะครับหัวใจสำคัญของการเทรดคือความลับของตลาดที่ไม่เคยมีใครบอกคุณซึ่งผมก็จะบอกพวกพี่ๆเองนะครับว่ามันคืออะไรเนาะอันนี้เป็นรีวิวจากพี่เดดน,นะครับบางคนอาจจะบอกเฮ้ hey น้ามาหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่นะพี่เด่นนี่คือคนที่เขาสมัครเรียนเข้ามาจริงๆนะครับผมมีหลักฐานการชำระเงินหลักฐานการเรียนทุกอย่างโชว์ให้ดูหมดได้ถ้าไม่เชื่อนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราไปดูพี่ถัดไปนะครับเป็นพี่แอลนะครับก็พิมมาข้อความตรงนี้เราผมขออนุญ,ญาตเลื่อนไปอีกสไลด์หนึ่งแล้วกันนะครับตรงนี้เนาะ สวัสดีค่ะโค้ชนะครับก็เวลาใกล้ๆกักกนนะเพราะว่าอสอนจบวันที่13สิงหาคมนะครับเขาก็พิมพ์มาเลยเนาะสวัสดีค่ะโค้ชเพื่อนที่พี่คลาสหนึ่งและกันใรียนทุกท่านนะครับศึกษา forex ได้หนึ่งถึงเดือนง,งูงูปลาปลาเนาะเป็นใช้อินดิเคเตอร์มาก่อนได้บ้างไม่ได้บ้างโดนลากบ้างนะครับพี่ก็คิดว่าโอเคอยากจะหาคอร์สเดียวสักคอร์สหนึ่งเนาะซึ่งก็โชคดีนะผมใช้คําว่าโชคดีนะเพราะผมคิดว่าใครที่ได้มาเรียนกับผมมาลงเรียนคอร์สสดกับผมเนี่ยโชคดีทุกคนเพราะคอร์สนี้จะเป็นคอร์สสุดท้ายนนนนีวิตแ่อะครับ เขาชอบตรงที่ว่าผมใช้แท่งเทียนอย่างเดียวเนาะเทียดก st, ราฟเปล่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์อะไรเลยนะครับอันนี้เป็นประโยช์ที่ผมพูดประจําตอนสอนนะครับคือว่าถ้าเราเข้าใจสิง่งที่อยู่ตรงหน้าซึ่งมันก็คือแท่งเทียนนะครับเราก็สามารถ,ถเทรดได้จริงนะครับผมซึ่งมันคือเรื่องจริงนะทุกวันนี้คนส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยสนใจเรื่องกราฟแท่งเทียนเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาคิดว่ามันไม่สําคัญนะครับซึ่งจริงเป็นความคิดที่ผิดนะสิง่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับคือแท่งเทียนอยู่ตรงหน้าถ้าเราไม่เข้าใจแท่งเทียนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยถามวา สำหรับเนื้อหาที่เรียน5วันนี้2วันละ3ชั่วโมงขึ้นเลยนะผมยืนยันผมบอกนะ3ชั่วโมงขึ้นทุกวันนะครับรวมเวลาประมาณ15ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตั้งแต่ปูพื้นฐานไปจนถึงขั้น advance นะครับทุกอย่างที่ผมสอนเนาะชอบเสียงโค้ชดูใจเย็นนะครับซึ่งผมก็จะมีการถามตอบคําถามให้พี่ๆเขาเนี่ยมีการตอบมาด้วยนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับสุดท้ายกับคุณตัวเองที่มาเจอโค้ชปอแล้วตัดสินใจลงเรียนลงทุนในความรู้ ไม่แพงถ้าความไม่รู้นะครับหลังจากเรียนจบแล้วมั่นใจมากขึ้นค่ะไม่ต้องไปเสียเวลาเพราะทุกอย่างรวมอยู่ในคอร์สนี้ขอบคุณค่ะใช่ผมมีการสอนหมดเลยตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงน,นะครับคุณพี่อีกท่านเนาะเป็นที่พี่เจี๊ยบนะครับพิมพห่างกันมาประมาณสัก7ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกสไลด์หนึงแล้วกันนะครับของพี่เจี๊ยบพิมพมาว่าสวัสดีค่ะขอเล่าความสึกหลังเรียนนะครสอนดีมาก ใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปเนาะอันนี้ก็สั้นๆแต่ว่าได้ใจความวนั่นคนนี้นะครับพี่สนเนี่ยเป็นนักเรียนคนที่สมัครเข้ามาน่าจะเป็นคนที่2เลยที่ราคา8499นะครับเพิ่งที่เขาพิมพ์มาว่าสวัสดีครับเพื่อนๆนักเทรดทุกคนผมเป็นอีกคนที่มีโอกาสย้ํานะครับวงเล็บว่าโชคดีมากที่ได้โอกาสนี้เนาะได้มาเรียนกับผมนะครับซึ่งผมอยากเรียกโค้ชปอมมากกว่า,าจา์ครับเพราะนอกจากจะสอนดีแล้วยังแนะนําเตือนและให้ข้อคิดต่างๆในเรื่องเทรดอีกด้วย สำหรับคอร์สที่ผมได้เข้ารวมเรียนคือคอร์สแท่งเทียนไม่เคยหกหกอันนี้คือชื่อคอร์สนะครับหรือว่าพาร์เซคชันนั่นเองนะครับผมที่เป็นฟาร์มฝ่ายฝันของนักเทรดหลายๆคนรวมถึงตัวพี่เขาด้วยนั่นเองนะครับแต่อย่างที่ทุกคนรู้เนาะคอร์สแบบนี้ค่อนข้างมีราคาแพงครับเข้าใจยากไม่ตรงจิติหลายๆคนอย่างที่พูดไว้ตอนต้นนะครับคุณพี่เขาโชคดีที่ได้เข้าไปดูคลิปสอนฟรีของผมซึ่งรู้สึกตรงจิตมากและเหมือนมีบุญร่วมกันได้มาเรียนกับโค้ชนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอก ใครที่ฟังไม่ถึงตรงนี้แล้วปิดคลิปไปแล้วหรือฟังถึงตรงนี้แล้วคิดจะปิดคลิปนะครับไม่รอฟังรายละเอียดทั้งหมดผมถือว่าเราไม่มีบุญได้ร่วมที่จะเรียนด้วยกันนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจลงหน้าด้วยแล้วกันนะครับในราคาที่ไม่เคยคิดว่าจะได้แบบนี้มาก่อนแถมจะได้โคช้ชตลอดชีพซึ่งอันนี้ผมบอกเองนะครับว่าใครที่สมัครเข้ามาเนี่ยปรึกษาผมได้ตลอดชีวิตเลยนั่นเองนะครับเพราะผมก็เทรด forex เป็นอาชีพหลักอยู่แล้วตัวเนื้อหาของคอร์สเข้าใจง,ง่ายทําได้จริงมีเหตุผลนะครับมีแบบฝึกหัดซึ อย่าคิดเป็นการรีวิวเลยครับอยากให้คิดว่าแชร์ช่องทางดีๆเนาะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เรียนถ้าสนใจแล้วมีโอกาสนะครับโอกาสนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนอันนี้พี่เขาพิมพ์มาเองผมไม่ได้ไม่ได้บังคับอะไรฉะนั้นไม่มีหน้ามาแน่นอนนะครับเนาะประมาณนี้ลองอ่านกนดูได้ผมไม่สามารถอ่านได้เยอะกว่านี้แล้วแต่จะเสียเวลาจนเกินไปนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรีวิวฟีดแบ็กของมาทั้งหมด10คนนะครับดีหมดทุกคนเลยอันนี้เขาเป็นของพี่โอ๊ตเนาะนะครับก็ลองพ้อสาอ่านกันดูกันนะครับค่อนข้างยาวเหมือนกันผมไม่สามารถที่จะ ยาวแล้วก็เดี๋ยวกลัวเวลาเพื่อนๆเนี่ยจะรบกวนเวลาจนเกินไปนะครับเนาะอ่ะถ้าสุดท้ายแล้วกันนะครับก็ท่านนี้เนาะผมสแสวงหาโค้ดและยอมทุ่มเงินเรียนกับโค้ดที่ว่าเก่งๆมาเยอะแต่ก็เหมือนน,นจับหลักอะไรไม่ได้นะครับยังพอแตกอยู่เลยและคอร์สนี้ทําให้ผมได้เรียนรู้และเห็นทางชนะตลาดได้นะครับเพียงแค่ไปฝึกฝนต่อตามแนวทางที่ผมให้ไว้นะครับผมมีประสบการณ์ว่าคอร์สนี้มันน่าทึ่งสามารถเอาไปใช้ได้จริงและ อยากจะแชร์ประสบการณ์ดีเท่กับที่กำลังมองหาโอกาสนะครับคนต้องการเรียนรู้เนาะแน่นอนนะครับพี่เขาจะบอกว่าถ้าใครที่สนใจอยากเรียนก็สามารถเข้ามาเรียนด้อันนี้คือผมบอกกล้าเอาหัวไปประการนะครับว่าไม่ใช่หน้าม้านะครับกล้าพูดแบบนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นนักเรียนที่ลงเรียนมาจริงๆประมาณนี้นะครับลองหยุดคลิปดูกันได้นะครับลองลองอ่านดูนะครับจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยเขาเรียนแล้วเขาได้ผลจริงไหมส่วนนี้ก็เป็นตัวอย่างการเข้าเทรดที่หลังจากที่เขาเรียนจบพี่สอนเรียนจบก็มาเข้าเทรดเอาพี่ๆคนอื่นก็มีการเข้าเทรดแบบนี้ด้วยส่งมาให้ดูบ้างอะไรแบบนี้ ใครที่เพิ่งหลงเข้ามาดูเนาะเรายังไม่รู้ว่าเฮ้ยจะเชื่อได้ไหมจะสอนดีจริงหรือเปล่าถึงแม้จะดูรีวิวแล้วเนี่ยอาจจะเป็นหน้ามาก็ได้ผมอยากให้แนะนำนะครับคุณพี่เนี่ยกดที่ลิงก์นี้ก่อนเข้าไปดูคลิปนี้ก่อนนะครับคลิปเนี่ยหน้าตาแบบนี้นะมันจะชื่อคลิปว่าเทรด forex ง่ายแค่ปลายแท่งเทียนคลิปเนี้ยมีความยาวทั้งหมด3ชั่วโมงเนาะบางคนหาไม่เจอง่ายๆนะครับลองกดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ผมหน้าเพจตรงนี้นะกดเข้ามาแล้วก็กดที่หน้าแรกตรงนี้นะครับคุณพี่จะเห็นเลยคลิปแรกเนี่ยมันจะโผล่มาเลยนะ ดูคลิปนี้จบจะเห็นว่าเวลาเนี่ยมันอยู่ที่3ชั่วโมงนะครับซึ่งคิดซะว่าคลิปนี้เป็นพรีวิวแล้วกันเนาะสิ่งที่ผมจะสอนสไตล์การสอนของผมรูปแบบการสอนสิ่งที่จะได้เรียนนะครับอันนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวเนื้อหาในคลิปเนี้ยประมาณสักอา่าอแล้วกันนะครับกับสิ่งที่ผมให้ไปนะครับผมซึ่งเหลืออีก80%เ็นเี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนด้วยกันนะครับอย่างที่บอกนะดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงถ้าดูแล้วถูกจเิตดชอบสไตล์การสอนของผมชอบสิ่งที่ผมให้ชอบบบแแนนวคิดบบี ชอบวิธีการเทรดก้าฟเปล่านะครับค่อยมาลงเรียญได้น,นั่นเองนะครับเนาะไม่ต้องบังคับไม่ต้องรีบกันนะครับดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะทีนี้อีกหนึ่งวิธีนะครับสาหรับใครที่ดูคลิปเมื่อสักครู่นี้จบไปแล้วเนาะตรงนี้สามารถเข้ามาดูได้เหมือนกันเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับชุดนี้เป็นเพลย์ลิสต์จุดเข้าเทรดจุดออกเทรดทั้งหมดของผมตลอด2เดือน3เดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งก็จะโชว์ให้คุณพี่ดูว่าเฮ้ยผมมีการเข้าเทรดจริงๆเข้าเทรดสด,สดๆแล้วก็ทุกเทรดเนี่ยผมมีการโพสตให้ดูจริงจริงๆนะครก็ลปปมาณ 50คลิปลองมาย้อนดูได้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าไม่ผิดหวังแน่นอนที่จะลงเรียนกับผมเรามาดูเนื้อหาคร่าวๆกันดีกว่าใครสามารถอ่านตรงนี้เองได้เลยนะครับพอสอ่านเอาเนาะเนื้อหาาคร่าวเนี่ยคือวันที่1เราจะมีการปูพื้นฐานก่อนนะครับอธิบายความสำคัญของแท่งเทียนวิธีการเลือกเวลาเทรดวิธีเลือกู่้งกันเทรดอะไรแบบนี้ทําความเข้าใจแท่งเทียนอนาตมี่ของแท่งเทียนนะครับพื้นฐานแท่งเทียนเทรนในตลาดมีอะไรบ้างพวกนี้เนาะวิธีการเข้าออเดอร์อธิบายเบรกเอาแนวรับแนวต้านคลีนทราฟิก แค l e ลเทนสต็อปลอสไพ e สตั u เจอร์อะไรพวกนี้หมดเลยนะครับอันนี้คือจะเป็นการปูพื้นฐานวันแรกแล้วเป็นการล้างสมองด้วยนะครับง่ายๆก็คือไม่ว่าคุณจะเรียนมาจากไหนวันนี้จะเป็นการล้างสมองคุณก่อนให้คุณมองการาฟรูปแบบใหม่วันที่2นะครับเราจะเริ่มระดับความยากขึ้นมานหนึ่งคืออธิบายแท่งเทียนขั้นกลางเนาะมีแนวรับแนวต้าน2.0ง0วิธีดูโซนอธิบายเรื่องโซนนะครับความแข็งแรงของท่ามเฟรมต่างกันอะไรแบบนี้ Apartment Complex นะครับมี Candle 10วิธีการเทรดใน Ten High Volume vs Low Volume กำหนด TP Stop Loss วิธีการฝึก Higher Time Frame มาที่ Lower Time Frame Time f r a ใหญ่ไป Time f r a เล็กอะไรแบบนี้แล้วก็วิธีการทำ Trading Pair นะครับวันที่2เนี่ยหามาจค่อนข้าง Advanced ขึ้นมานิดหนึ่งส่วนวันที่3เนี่ยเราจะ Advanced ขึ้นมาอีกนะครับขั้นสูงแล้วนะวันที่3เนี่ยอันแรกก็คือ Risk Management ก็คือการบริหารความเสี่ยงเนาะเช่นสมมติเราจะเสียเทรด50เหรียญแต่เราเสียจริงๆเนี่ยแค่ 25เหรียญนะครับฉะนั้นเราก็จะเซฟประหยัดไปได้ประมาณ750บาทนะครับในการที่เราจะเสียเทศประมาณนี้ความแตกต่างของเ c ื่อ n ใน Zone b r e a k o u t i m p u l s e e น t r y นะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญเลย Impulse e เ t r y เนี่ยนะครับเป็นเนื้อหาสำคัญของคอร์สเลยนะฮะ l i q u y g r t y g r a ในเชิงของแท่งเทียนคืออะไรนะครับ i m p u l s e entry รูปแบบ6ราคาตรงนี้นะแพทเทิร์นาคาในตลาดที่เกิดขึ้นประจำและสามารถทำกำไรได้นะครับ แล้วก็จะมีการฝึกซ้อมบนกราฟเนาะกราฟเปล่านะับผมก็จะมีการถามตอบว่าเฮ้ยเป็นคุณคุณจะเข้าเทรดแบบนี้ไหมเพื่อเป็นการฝึกนะครับโบนัสเทรดทองอะไรพวกนี้เดี๋ยวขออนุญาตไม่เกิดแล้วกันนะครับวันที่4ขั้นสูงต่อเหมือนเดิมเข้าใจโซนอซินฟลูเซนที่สองจุดศูนย์แล้วก็สามจุดศูนย์นะครับเทรดสนเทนคอนเฟริร์มแท่งเทียนแท่งเทียน,ยนคอนเฟริร์มซิมูเลชันเนาะก็คือการที่เราจะเอาเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยทดลองใช้ในตลาดจริงเลยนะครับสี่วันที่เรียนมาเรารู้อะไรบ้างนะครับ วันสุดท้ายก็คือทบทวนเนื้อหาขั้นสูงต่อแล้วก็ย้อนกลับไป back to basic นะครับทำความเข้าใจระหว่าง w i c k fill e กับ rejection ทำความเข้าใจ break out วิธีการเทรด gap อธิบาย fake out นะครับ h e d and shoulder กับ fake out by u stop sell stop สอนวิธีการเทรดข่าวโดยไม่ต้องกังวลตัวเลขข่าวนะครับแล้วก็มีการใช้ simulation เหมือนเดิมเนื้อหาทั้งหมดนี้เราจะสอนกัน5วันติดต่อกันใน1สัปดาห์นะครับก็วันละประมาณ2ถึง สี่ชั่วโมงนะผมประมาณนี้นะอยู่ที่ประมาณ3ถึง4ชั่วโมงหรือบางวันอาจจะมี5ชั่วโมงด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับใครที่บอกโอ้อ่านแล้วก็ไม่รู้เข้าใจเลยวันคืออะไรบ้างแน่นอนนะครับคุณไม่เข้าใจอยู่แล้วเพราะว่าคุณยังไม่ได้เรียนแต่ว่าอันนี้เนื้อหาคร่าวๆ brief คร่าวๆนะครับลองไปหยุดอ่านกันดูได้เนาะ่อนอื่นเลยนะครับผมก็ยินดีด้วยเนาะที่คุณพี่ตั้งใจฟังมาจนจบมีการดูรีวิวมีการดูทุกอย่างเพราะนั้นแสดงให้เห็นถึงว่าคุณพี่ต้องการที่จะลงเรียนกับผมจริงๆนั่นเอง ผมรบกวนว่าคุณพี่เนี่ยถ้าสนใจนะติดต่อมาได้เลยครับที่ Line ID ดนะครับ M J O P O นะครับย้ำว่าต้องมีแอดสาด้วยนะครับตรงนี้นะมีสัญลักษณ์ตรงแอดตรงนี้ด้วยนะครับถ้าพิมพ์แค่ M J O P O จะไม่เจอนะครับต้องพิมพ์ว่า add, M J O P O ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อทำการติดต่อมาแล้วผมรบกวนทักมาว่าสนใจ20499นนั่นเองนะครับย้ำนะครับว่ารบกวนเลย ให้พิมพมาตามนี้เป๊ะๆเ,เลยจะพิมพ์แค่2049ก็ได้แต่แนะนำว่าพิมพมนทั้งหมดก็จะดีกว่านะครับสนใจ2049เพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่าผมจะรู้อ๋อคุณพี่สนใจตรงนี้เพราะวันวันหนึ่งเนี่ยคนทักมาเยอะมากทักมาถามเรื่องเทดเรื่องกาฟผมก็ไม่รู้ว่าสนใจยังไงฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าผมก็เลยต้องรบกวนให้คุณพี่เนี่ยทักมาแบบค่อนข้างตรงนิดนึงว่าสนใจ2049นะผมจะรู้ว่าอ๋อคุณพี่สนใจคอร์สเรียนสอนสดนะจะได้คุยกันง่ายและคุยกันตรงนั่นเองซึ่งถ้าพ พิมพ์ก็เจอแล้วแหละถ้าพิมพ์ตรงไปๆมีสัญลักษณ์แอดตรงเนี้ยนะครับแต่ถ้าไม่เจอจริงๆลองสแกนดูนะครับผมทีนี้นะครับรุ่นนี้เนี่ยผมจะเปิดรับอยู่แค่ประมาณอาทิตย์เดียว2อาทิตย์นะผมก็คือตามไฮไลท์สีแดงเลยนะครับไฮไลท์สีแดงคือวันที่เปิดรับสมัครเหรียญนั่นเองตั้แต่วันที่28มกราคมหรือวันที่คลิปนี้ลงไปน,นั่นเองนะผมลากยาวไปถึงวันที่5 ุมภาพันธ์นะครับผมว่า2อาทิตย์ก็น่าจะมีเวลามากพอให้เราเตรียมตัวนั่นนี่นะครับเช่นนั้นเนี่ยถ้าใครที่สนใจเนาะก็วันที่เปิดรับผมเปิดแค่นี้นะครับถ้าเกินวันที่5ไปแล้วผมปิดรับทันทีเนาะทีนี้วันที่เรียนนะครับก็ตรงไฮไลท์สีดําเลยตรงนี้นะครับคือวันที่6กุมภาพันธ์ถึงวันที่11 กุมภาพันธนั่นเองก็คือเราเรียนกันทั้งหมด6วันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อหาหลักมันมี5วันแต่วันที่6เนี่ยคือเนื้อหาเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับก็จะมีการใส่เข้าไปให้ด้วยนั่นเองเนาะเท่ากับว่าทั้งหมดเนี่ยเราเรียนกัน6วันเลยนั่นเองนะครับเวลาที่ผมจะเริ่มสอนก็คือ 1※ ทุ่มวันละสามชั่วโมงเท่านั้นนะครับ แต่ก็อาจจะมีบางวันที่แบบว่าเฮ้ย hey, เนื้อหามันใสให้เต็มจริงๆอาจจะเกินไปบ้างเนาะก็ไม่เป็นไรอย่างที่ผมบอกว่าถ้าไม่เข้าใจถ้าตามไม่ทันดูย้อนได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือมาเรียนซ้ากับรุ่นหน้าได้เรียนให้คุ้มครับเรียนประมาณ5ครั้งไปเลยนะครับราคา20 0 0 0เรียน5ครั้งก็ตกครั้งละเท่าไหร่ละครั้งละประมาณ4 0 0พันะก็ถือว่าคุ้มอยู่ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นไม่ต้องซีเรียสเลยว่าเฮ้ย hey, ครั้งนี้พี่ไม่ว่างพี่หยุดวันที่8วันที่9พี่เข้าไม่ได้ไม่เป็นไรครับ,ลง,รบลงไว้ก่อนเดี๋ยยยวววรรรรรรรุ่นนราาร่่นนนนนนหห้้้าา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 าเเเเเมมมีีีไไดดลทงงตกััะคบ รานะนั้ผมย้ำรอบสุดท้ายเนาะถ้าสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID@ @mjopo นะครับแล้วรบกวนพิมพ์มาว่าสนใจ2 0 4 9 9น,น,น้ั่นเองนะครับทีนี้นะครับถ้าคุณพี่บางคนมีความรู้สึกเข้ามาในหัวว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันแพงมากนะครับเรียนไปก็ไม่น่าจะไหวหรอกไม่รู้ว่าลงทุนไปก็ไม่รู้จะคุ้มไหมนะครับผมบอกได้เลยว่าลองย้อนกลับไปดูรีวิวก่อนอันนี้ก่อนนะครับนั่นคือรีวิวจากนาักเยนจริงๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือคุณพี่ลองถามตัวเองดูนะครับว่าเราเข้ามา มากกว่าราคาคอร์ที่ผมเสนอให้ตรงนี้หรือเปล่าถ้าคุณพี่เติมเงินพอร์ตไปหลัก 4- ี่ห้าหมื่นแล้วนะครับแล้วยังเทรดไม่ได้เป็นสักทียังงงงูปลาอยู่ไม่รู้เรื่องว่าต้องดูกราฟยังไงอ่านกราฟไม่ออกนะครับผมแนะนําว่าเก็บเงินก่อนแล้วเอามาลงหาความรู้ก่อนนะครับไม่ลงไม่เป็นไรแต่ที่บอกครับว่าถ้าคุณพี่เสียเงินให้กับตลาดมากกว่าค่าคอร์สผมแล้วเนี่ยอย่างน้อยนะครับลองเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาลงกับผมก่อนไหมนะครับอย่างน้อยที่สุดแหละเราก็จะได้ความรู้กลับไป แล้วผมบอกได้เลยว่าคอร์สนี้อาจจะเป็นคอร์สสุดท้ายในชีวิตคุณพี่เลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเปรียบเสมือนกับการเปิดโลกเลยนี่เองเนาะเช่นนั้นลองพิจารณาดูนะครับถ้าคิดว่าราคาไม่ไหวราคาแพงอย่างที่ผมบอกว่าที่อื่นขายเนี่ยน่าจะ 4- ี่ห้าหมื่นขึ้นนะครับเช่นนั้นนี่คือโอกาสนะครับถ้าไม่สนใจไม่เป็นไรแต่ถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอดีแอดเตรงนี้เลยนั่นเองนะครับแล้วเจอกันในคลาสเรียนคับผมสวัสดีครับ